สวัสดีค่ะป้าค่ะไปหาปันลดน้ำปลาเมื่อนี้ป้าสิปล่อยน้องหมาไว้บ้านค่ะจะไปแบบไม่มีลูกติดเดี๋ยวป้าชิมเขานี่กันค่ะแต่ว่าป้าชิมไปอันนี้เป็นช้อนเป็นเทือที่สามแล้วค่ะทำข้าวมันไก่ให้ลูกอร่อยมากนะคะขนาดข้าวเฉยๆยังอร่อยเลยนะคะหอมมันแต่เนื้อไก่เนี่ยแยกไว้แล้วป้าขับไปปั่นรถครับอากาศข้างนอกมันจะเย็นตอนขากลับมานะแล้วตอนปั่นรถอากาศมันก็จะเย็นๆนะเพราะฉะนั้นก็ใส่เสื้อหนานิดนึงป้าค่ะข้างทางยังมีให้เก็บไก่ถนนเติบนึงค่ะมันเรียวมากเลยเล็กมากเลยเพราะว่ามันเริ่มจะสิ้นสุดอายุของเขาแล้วนะคะอายุของเขาแล้วโอ้ยตำแยหรือเปล่าตำแยหรือเปล่าเนาะเลาะหาหม่องกินเขาค่ะมันไกลเลาะหาหม่องใครอะรถได้พักข้างทางมาด้วยไปทางแกแล้วค่ะดอกบานแล้วได้คะแนงได้ยอดแบบเรียวๆได้หมดจริงๆละหาเสบียงกันค่ะมีมันเผาด้วยมันย่างเพราะมันน่าจะหย่อนแสงมาลมเย็นเย็นสบายค่ะเพราะว่าถ้าใส่เสื้อนาเติมมันก็เสร็จสบายมาค่ะหาแนวกินมากินน้ำกันค่ะหน้าเมื่อยเลยอย่าไปหันทางอื่นนะคะนะเทคเอาเว่ร้านใดเนี่ยร้านปลาบรับออเดอร์นะคะทำยากมากป้าดโล่นังนั่นเองวะลมส่วนบางส่วนกับเฮ็ดข้าวมันไก่ค่ะเมนูของปลาพรุ่งนี้ข้าวมันไก่นัวค่ะใช้เวลาย่างนานมากไก่3โลตัวนั้นไก่3โลค่ะตัวเนี้ย3โลครึ่งเจ้าก็มีไหมคะนกมาเสิร์ชค่ะมาได้ค่ะหานกกินมากินต้องการนกบนได้กินอาหารบ่
วนตรงนี้นะคะมันมีเครื่องในอยู่ด้วยนะส่วนนี้แสบตอนมันน้อยมากรู้ตรงไหนสันหลังนะคะไข่หลังบ่ค่ะคือมันเป็นไก่แก่ไก่เหนียวค่ะมันนัวมากเลยบ่ได้กินง่ายๆได้ค่ะนะได้เลิกค่อยได้ย่างถ้ากินตอนเฮ็ดเสร็จใหม่มันจะกรอบอยู่ค่ะนี่ปอกก็มาไปไก่เนาะมันจะเห็นแน่เป็นมุมกว้างนะเห็นยังเห็นรถจักรยานอันนี้คุกก้อยแล้วก็ยาวนึงแสงเนาะค่ะมันหอมค่ะทั้งหอมใหญ่หอมหน่อยพอมันตอนอยู่นี่ไม่โต๊ะสองโต๊ะค่ะไม่มีคนทานเลยมันนี่ล่มไรยุ่งค่ะเขาไม่ยุ่งเลยมาดินเนอร์ผู้เดียวคุณนังบังบอนปะเซอร์เวย์ปะหาสถานที่เอาไว้สถานที่ไหนเป็นตะม่ายชวนมันว่าชวน 2-3 บังนะคะแต่มันยังบ่ได้เวลามันมาอยู่คนที่บ้านเนาะเขาปิดทางสำหรับรถยนต์ค่ะแต่ป้าเป็นรถจักรยานนะป้าก็สิเข้ามาได้แต่ก็มีคนอยู่มันเป็นคล้ายๆว่าถ้าหลังจาก2 ทุ่มอ่ะเขาเขียนป้ายว่าปิดนะตอนนี้2 ทุ่มครึ่งละคือสิบว่ามีนเขามาตรวจเรายังมาบอกนะคะสวนในปิดแล้วบนสวนนะคะมันเป็นทางอย่างเราบ่ดูเขาคุกติดเนี่ยทางไปนี่กับไปป่า
างตันไปได้แค่จักรยานรถยนต์แค่มาจอดตรงนี้เขาใส่เฮลิคอปเตอร์นะคะในการส่องบนคนแล้วก็ติดตามคนคนต้องสงสัยหรือว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนะคะแล้วก็อุบัติเหตุอย่างเสร็จถ้ารถเขาบ่ถึงเขาก็จะใส่เฮลิคอปเตอร์อันนี้เฮลิคอปเตอร์ยังอันนี้ขึ้นมาไกลค่ะบางคนกระซิบเขาไล่จวกบางคนกระซิบเขาล่ำเขาเหนียวนะคะกินข้าวเหนียวมีกำหนดจะปรับประเด็นกำหนดเลยค่ะเบิร์นมาเพื่อสิ่งนี้ออกจากบ้านมาไกลพอสมควรใส่พลังไปค่ะใช้พลังเพื่อจะมากินไก่ขาในสุบไร้สามคาบค่ะสามมื้ออาหารแน่ๆเลยบนเพี้ยนแถวนี้ด้วยค่ะใกล้ๆนะแล้วเขาก็มีกล้องแล้วกล้องซูมเมื่อนั้นกินเท้าซื้อเขาประจาตรงนั้นเนาะมาจับง่ายไปหน่อยกินไประแวงไปใช่เลยมองตามค่ะว่าเขามาเบิ่งงานหรือเขาแค่พลาดมากจะสงสัยเบิ่งงานค่ะดูงานติดตามยังมั้งเนี่ยผู้ร้ายมีอยู่ทุกที่นะคะทุกคนที่นี่นอร์เวย์นะคะก็คงไม่ต่างจากที่อื่นหรอกมั่นใบเขาแป้งใบแป้งหวานมันปลาเอิญมันแก้วค่ะ
ถ้าคนไทยมันแก่วเนี่ยคือมันเผาแต่ว่ามันเผาเนี่ยบ่รู้ว่าคนไทยเอิ่นว่าหยังมันเผาอุ้ยบ่แม่นเด้อมันแก่วคนไทยเอิ่นว่าหัวสีขาวมันแก่วคนไทยมันแก่วคนอีสานคือมันอันนี้อีสานบางส่วนมั้งค่ะเนาะแล้วคนไทยเอิ่นมันเผ็ดนะคะเนาะมันเผ็ดอีกอันหนึ่งมันแก้วมันเผ่าภาษาไทยกลางเนี่ยมันเผ่านี่คือจะประเดี๋ยวเอิญนะคะหวานจุ่ยจุ่ยของแท้เลยค่ะมันอันนี้กินกับไก่กินกับเนื้อก็ได้เขาคนท่านนี่กินคือสเต็กอะค่ะสเต็กไก่กินกับมันฝรั่งสุดแข็งน้องหมาต้องสีแอลน้ำปลาค่ะหลบเลี่ยงน้องหมามาแก้วนี้ซื้อมาจากอิตาลีนะคะอิตาลีแก้วอิตาลีเป็นอย่างเงี้ยซื้อในแคมปิ้งมองเข้าไปแคมปิ้งนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ถ้วยจานแก้วที่เป็นเบาๆนะคะในการเดินทางมันจะเสียงดังเปิดโค้กแฟนกิน 2-3 วันแล้ว 2-3 มื้อหมดไปเกือบขวดนึงแล้วช่วงนี้หน้าร้อนนะคะต้องกินอย่างที่ซ่าๆแดดตอน 2 ทุ่มครึ่งยุ่งค่ะยุ่งจะเป็นที่ประจำของปลาแล้วเนี่ย5ที่ประจำเนาะค่ะเนาะจะได้พักผ่อนย้อนใจก็จะเลือกไปสวนสาธารณะที่เมืองไทยก็มีหลายที่สวนสาธารณะประจำจังหวัดนะคะใกล้เนี่ยเขาก็เจ้าสมที่ป่าเฮ็ดรอบก่อนนะคะเจ้าสมมันยังเหลืออยู่แต่ก็ได้ตำแจ่วปลาด้วยทำแจ่วปลาสุกนะนัวค่ะแซ่บอ
ปนอนก่อนตะเว้นตกค่ะลังเธอนอนนอน 3-4 ทุ่มค่ะตะเว้นยังอยู่ตรงป่าอยู่ค่ะฟ้ามืดตอนประมาณเมื่อนั้นตื่นมา6ทุ่ม6ทุ่มนี้มืดสุดแล้วค่ะตะบาก็ยังเห็นแบบย่างไปข้างนอกได้สบายอยู่มันบ่แจ้งเพียงแต่มันมืดสลัวซ้ำ6โมงจะทุ่มหนึ่งบ้านเท่านั้นค่ะแต่ก่อนเนาะก็จะได้กินต้มไก่ปลาเป็นลูกชาวนาเนาะชาวนาชาวสวนชาวไร่รับจ้างย่ำเฮ็ดนาจะได้เฮ็ดนาย่ำมาเฮ็ดนากับรับจ้างนะคะแต่ว่าหน้าที่ของพ่อแม่แล้วค่ะเล็กน้อยเนี่ยบ่ได้เกี่ยวเล็กน้อยเฮ็ดเวียกบ้านถ้าจะมีคนมาบ้านเนี่ยจะได้กินต้มไก่ค่ะแล้วคือจะรู้เลยว่าตับเนี่ยเป็นของเราตับไก่เป็นของเราแต่ว่ามันบริขาใหญ่ปะนี้ค่ะขาหนึ่งใกล้บ้านนะคะอิ่มสบายแรงเลยค่ะดึกเลยด้วยค่ะถ้าเป็นย่ำหนาวเนี่ยเขานอนแล้วย่ำหนาวเนี่ยจะเริ่มประมาณเดือนปลายเดือนกันยานะคะกันยานี่หนาวแล้วมั้ยคะหนาวหลายๆอ่ะเริ่มกันยาตุลาไปนะคะเป็นอย่างเขาบ้านตะเว้นหลอดสมมติว่าออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอากาศหรอกจะไปไหนใช้ชีวิตก็ปกติแต่ว่าไหว้ป่าก็สิอยู่บ้านล่ะค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจสิอีกจังหนึ่งนะคะต้องเจอบรรยากาศมันเห็นให้เฮาแบบอยากอยู่บ้านนะคะฉีกไก่อีกสักคำเนื้อเยอะๆไก่แก่ค่ะเนื้อสุดยอดเลยตัวเดียวกันกับที่เฮ็ดแกงอินเดียมือก้อนเนี่ยค่ะ3.5 โลมันใหญ่มากได้หลายเมนูเลยแม่งค่ะดูอันนี้เขาเกลียวถ้าเดือนไหนที่หญ้าแห้งถ้าร้อนกว่านี้หญ้าแห้งเขาก็จะห้ามนะคะห้ามในการเกลียวในการย่างไปต่อกันค่ะบันเนี่ยปั่นต่อกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณการมากินข้าวเป็นเพื่อนนะคะเนาะคลิปปากช่องปากเกษตรประมาณนี้แหละค่ะไลฟ์สไตล์เนาะค่ะเพราะห้องสะดวกเฮ็ดคลิปห้องว่างห้องป่าว่างเนาะค่ะปากรู้สึกแบบสบายใจนะคะสบายในความรู้สึกแล้วก็ใช่ค่ะว่าเฮารู้สึกผ่อนคลายนะคะจังย่ำกินเผาย่ำเฮ็ดอาหารนึงไปมาเฮ็ดอาหารน่ะ
ถ้าเฮามีเมนูอย่างที่เฮาคิดอ๋องเสียเฮาอยากเฮ็ดจังซี่คือแบบว่าอารมณ์ดีนําอารมณ์ดีแล้วมันก็เฮ็ดให้คิดออกหลายๆอย่างเนาะค่ะมันก็จะได้คอนเทนต์ในการเฮ็ดคลิปถึงแม้ว่ามันจะไร้สาระแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คืออะไรรู้ไหมฮะมันเป็นประโยชน์ต่อผู้เฮ็ดคลิปเองเนี่ยแหละค่ะถ้ามันดีต่อใจผู้ติดตามกับผู้มาเบิ่งคลิปเนาะค่ะผู้ติดตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรของผู้ติดตามเนาะค่ะปากก็ดีใจนำแต่ว่าหลักๆเลยเฮาดูแลใจเฮาเฮาค่อยจะสามารถทรงพลังออกไปได้นะคะเนาะนึกว่าคนจอดรถอยู่ตรงนี้นึกว่าเขามาส่องนะคะเพราะว่าป้าไม่เคยมาแถวนี้ในช่วงเวลานี้นะคะปกติจะมาตอนกลางเว้นมาช่วงกลางวันปั่นจักรยานผ่านมาแล้ววันนี้ก็เป็นอะไรที่มาคนเดียวไม่มีลูกติดมาด้วยโอ้โหป้าสะอ่อนแม่งค่ะแม่งตัวน้อยคล้ายๆแม่งอย่างที่มันอยู่น้ำต้นใหม่ยอดใหม่ที่เป็นแม่งเพียนะคะเขาเนี่ยเพียแล้วมันโตใหญ่ขึ้นมาแล้วเต็มเลยค่ะมันจะยืนดอกหญ้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะยาวแล้วสวัสดีค่ะบายค่ะถึงบ้านแล้วมืดค่ำได้พักมาอย่างสวยเลยค่ะเดี๋ยวมาปิดคลิปตรงนี้อีกรอบนึงผักกาดสนิมอร่อยเลยความขมมีนิดนึงแต่ว่ามันจะหนักไปทางอร่อยนะใกล้หมดฤดูปีหน้าค่อยเจอกันอีกรอบอีกไม่นานปีหนึ่งแป๊บแป๊บเขียวสวยพรุ่งนี้กินแจ่วกะปิ